อ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สำหรับวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันในเกม7บาทกันอย่างเช่นเคยสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปรีวิวตัวละครตัวล่าสุดนะครับดัตมานฟ้าหรือว่าเดมอนเมลิโอดัตสีฟ้านั่นเองนะครับก็สำหรับตัวละครตัวนี้ครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระแสมาแรงมากๆนะครับเป็นตัวที่ทุกคนรอคอยนะครับความสามารถของเขาเนี่ยค่อนข้างรอบด้านครับไม่ว่าจะเป็นการฟาร์มนะครับที่อยู่ในขั้นดีเลยแล้วก็ PVP นะครับต้องบอกว่าอยู่ในขั้นตัวท็อปนะครับระดับเมตาเลยก็ทำไมตัวละครตัวนี้ถึงเป็นตัวละครที่ทุกคนอยากได้อยากเป็นเจ้าของกันเนี่ยนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาทำการทดสอบ PVP ระดับสามัญให้กับเพื่อนๆกันครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของตัวละครตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับสำหรับดัตมานฟ้าหรือว่าเทพอสูรเมลิโอดัตนะครับท่าแรกเนี่ยก็จะเป็นท่าเวทมนต์เพลิงนรกสำหรับความสามารถของท่านี้เนี่ยจะเหมือนท่าฮาวเซอร์ท่าที่1นะครับนั่นก็คือเขาจะสร้างเดเมจให้กับศัตรูทุกเป้าหมายนะครับพร้อมกับเอฟเฟคเพิ่มอัตราการเจาะเกาะเป็น3เท่าครับที่ขั้นสูงสุดนะครับขั้น3ดาวเดเมจของท่านี้จะอยู่ที่ 250% ครับต่อมาท่าที่2ครับท่าความมืดถาโถมนะครับท่านี้เหมาะกับการใช้เปิดมากๆครับเพราะว่าที่ขั้น1กับขั้น2นะครับเขาจะสามารถสร้างเดเมจจากพลังชีวิตสูงสุดได้นะครับขั้น1เนี่ยจะอยู่2เทิร์นนะครับส่วนขั้น2เนี่ยจะอยู่3เทิร์นส่วนขั้นสุดท้ายนะครับมันจะแตกต่างจากขั้น1กับขั้น2ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าขั้นที่1กับขั้นที่2เนี่ยมันจะสร้างดาเมจจาก HP ที่เหลืออยู่ของศัตรูใช่มั้ยครับแต่ขั้นที่3ครับเขาจะสามารถสร้างดาเมจจาก Max HP ได้นะครับนั่นก็หมายความว่าท่าที่1กับท่าที่2เนี่ยศัตรูเนี่ยจะไม่มีวันตายนะครับจากการโดนสกิลนี้แต่ว่าในขั้นที่3ครับศัตรูจะสามารถตายได้นะครับถ้าศัตรูเลือดเหลือน้อยกว่า 20% นะครับสำหรับท่าอันติของเมลิโอดัตมานฟ้านะครับจะเหมือนกับอันติของเมลิโอดัตมานแดงเลยครับเขาจะสามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรู1เป้าหมายนะครับพร้อมกับความรุนแรงเป็น3เท่าถ้าเป้าหมายติดสถานะดีบัฟอยู่ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเอกลักษณ์ครับถ้าเกิดอัศวินตัวนี้มีเกจท่าไม้ตายต่ำกว่า4จุดนะครับเขาจะไม่ได้รับเอฟเฟคห้ามโจมตีนะครับสำหรับเอฟเฟคห้ามโจมตีเนี่ยยกตัวอย่างที่ง่ายที่สุดที่เจอบ่อยที่สุดใน PVP นะครับนั่นก็คือสกิลของโกเทอร์ครับก็หลังจากที่เพื่อนๆดูเซตสกิลของตัวละครเมลิโอดัตมานฟ้าแล้วเนี่ยก็อาจจะสังเกตว่าเอ๊ะท่ามันแต่ละท่าเนี่ยมันก็ดูไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนะครับเพราะว่าอย่างเช่นท่าที่2เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับกว่าจะสร้างดาเมจแล้วก็ท่าที่3เนี่ยมันต้องมีเงื่อนไขยุ่งยากนะครับก็คือศัตรูเนี่ยต้องติดสถานะดีบัฟก่อนนะครับมันถึงจะแรงนะครับแต่ว่าที่มันโหดจริงๆนะครับสำหรับเมลิโอดัตตัวนี้เนี่ยก็คือท่าแรกครับสำหรับท่าเวทมนต์เพลิงนรกต้องบอกว่าท่านี้มันโคตรแรงครับซึ่งใครที่เคยเจอฮาวเซอร์สายจอเกาะใน PVP นะครับน่าจะรู้ได้ถึงความโหดร้ายของท่าจอเกาะเกมนี้นะครับแล้วทำไมเมลิโอดัตที่มีสกิลเหมือนฮาวเซอร์แค่สกิลเดียวเนี่ยมันถึงโหดขึ้นขนาดนี้นะครับเพราะว่าเบสสแตทหรือว่าสแตทพื้นฐานของเมลิโอดัตนะครับมันดีกว่าฮาวเซอร์นั่นเองครับและที่สำคัญคอสตูมของเมลิโอดัตนะครับตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากนะครับสำหรับคอสตูม UR ซึ่งถ้าเพื่อนๆปลดครบนะครับต้องบอกว่าความแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะครับนอกจากนั้นนะครับตัวประสานของเมลิโอดัตมานฟ้าเนี่ยต้องบอกว่าตัวประสานเขาค่อนข้างดีแล้วก็หลากหลายครับถ้าเราประสานอลิซาเบธเนี่ยเราจะได้อัตราทนทานเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือเมลิโอดัตตัวนี้เนี่ยมันจะตายยากขึ้นครับเพราะว่าอัตราทนทานเนี่ยมันจะเป็นค่าสถานะที่เอาไปแก้ทางค่าสถานะเจาะเกราะนะครับถ้าประสานคู่กับบันเนี่ยก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่ามันได้แค่อัตราฟื้นตัวนะแต่ว่าอีกอันนึงที่ดีจริงๆเลยก็จะเป็นถ้าประสานคู่กับเมอร์ลินครับเพราะว่าถ้าเราเอาไปคู่กับเมอร์ลินนะครับนอกจากอันติของเมลิโอดัตที่ได้รับการอัปเกรดเป็นอันติประสานแล้วเนี่ยตัวเมลิโอดัตเองนะครับยังได้อัตราคริติคอลเพิ่มขึ้นมาอีกเกือบ 20% เลยครับซึ่งปกติเบสแตทของเมลิโอดัตเนี่ยค่าอัตราคริติคอลเขาก็สูงพอตัวอยู่แล้วนะครับก็สังเกตได้จากตรงนี้ครับอัตราคริติคอลนะครับอันนี้มีแค่คอสตูมกับเบสแตทนะครับจะอยู่ที่ 58% เลยครับแล้วถ้าเกิดเราเอาไปรวมกับเมอร์ลินอีก 19-20% นะครับรวมๆคร่าวๆเนี่ยก็เกือบ 80% เลยครับและค่าสเตตัสจอกเกาะเริ่มต้นของเมลิโอดัตนะครับก็เริ่มที่40เลยครับถือว่าเยอะมากๆก็หลังจากที่เรารู้ข้อมูลของเมลิโอดัตมานฟ้าทั้งหมดแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองใน PVP ของจริงกันเลยดีกว่าครับก็สำหรับทีมที่ผมจะใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นทีมนี้เลยครับจะมีเมลิโอดัตมานฟ้านะครับเอสคานอร์คิงฟ้าแล้วก็ลิเลียเขียวครับซึ่งใครที่เล่น PVP ในช่วงนี้ครับผมคิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะเห็นเซตทีมนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วครับต้องบอกว่าเป็นเมตาช่วงนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาจะไม่ใช้ลิเลียเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับเขาจะใส่เป็นเมอร์ลินกันมากกว่าแต่สำหรับผมเนี่ยผมจะเอาเมอร์ลินมาซับนะครับเพราะว่าอยากจะให้เมลิโอดัตโอกาสติดคริเพิ่มขึ้นด้วยครับส่วนอาหารที่ผมใช้นะครับก็สำหรับทีมนี้นะครับต้องบอกว่าถ้าเราไปเจอทีมคล้ายๆกันใครที่เปิดก่อนคือโคตรได้เปรียบครับอาหารที่แนะนำจริงๆนะครับสำหรับทีมนี้ผมก็จะแนะนำเป็นเซตอาหารเบอร์รี่ครับแต่ว่า
ถ้าใครที่คิดว่าค่าพลังทีมของเพื่อนๆสูงมากพออยู่แล้วนะครับผมก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนนะครับไปกินอาหารอย่างอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารเพิ่มแอตแทกนะครับอาหารเพิ่มเกรดท่าไม้ตายหรือว่าอาหารประเภทจอกเกาะก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยแต่ว่าสำหรับผมนะครับผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มแอตแทกแล้วกันครับโอเคครับก็ตอนนี้เซตพร้อมนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไฟจริงกันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหฝ่ายเขาได้เริ่มก่อนครับอันนี้ต้องบอกว่าหนักแล้วครับเผลอๆตัวเราเนี่ยอาจจะตายได้เลยครับโอเคผมคิดว่าไม่ตายนะโอเคครับรอดครับต่อไปก็ได้โอกาสสวนครับก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องทำการโจมตีดักฟ้าเขานะครับก็เดี๋ยวผมใช้เป็นเอสคานอนครับ2สกิลแล้วก็สกิลดักฟ้าครับซึ่งน่าจะตายนะเพราะว่าของเราขั้น2ด้วยเรียบร้อยครับแต่ว่าในเทิร์นต่อไปเนี่ยดัดมานฟ้าเราน่าจะไม่รอดนะครับโอ้โหเขาใส่เฮาเซอร์มาอีกตัวเนี่ยซึ่งตอนนี้ที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นป่านะครับเพราะป่าเขาเนี่ยอันติจะเต็มแล้วนะครับดูเต็มแล้วครับไม่รอดแน่ครับเรียบร้อยครับก็ตอนนี้ทำอะไรมากไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมก็ทำการโจมตีคิงแล้วกันครับแล้วก็ฮีลนะครับพร้อมกับทำการแช่ไว้ครับเอโซชัสติฟอร์第8形態パレンガーデンはいオシライゼーションโอเคครับโชคดีครับคิงเขาตายเลยตอนนี้เขาก็เหลือเพียงแค่2ตัวนะซึ่งผมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเล็งคิงนะครับโอเคเขาเล่นเอ็กซ์คานอนครับแต่ว่าเอ็กซ์คานอนเราเนี่ยยังไม่ตายครับเรียบร้อยครับโดนซ้ำครับไม่รอดครับแต่ว่าข้อดีก็คือตอนนี้คิงเราได้อันติแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมทำการเล็งเฮาเซอร์ก่อนแล้วกันครับก็เดี๋ยวใช้เพิ่มเดเมจที่ได้รับนะครับแล้วก็โจมตีอันติไปเลยครับผมคิดว่าไม่น่าตายอยู่แล้วนะเพราะว่าหมวดนี้มันไม่ใช่หมวดใส่ของด้วยได้แค่เกือบๆครับโชคดีครับโอ้โหการ์ดโคตรมาครับเอาจริงเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะเล็งป่าก่อนแล้วกันนี่ครับก็โจมตีไปเลยครับส่วนเฮาเซอร์นี่ทำไงดีอ่ะ 180% โจมตีไปเลยครับป่า2ทีอาจจะตายได้ครับโอ้โหไม่ตายครับไม่ตายเมื่อกี้ผมเลี่ยงผิดด้วยนะจริงๆมันต้องใช้โจมตีธรรมดาก่อนโอเคไม่เป็นไรครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วอันเมื่อกี้ผมมิสเพลงนะพลาดก็เดี๋ยวเราต้องโจมตีป่าไปครับทำอะไรไม่ได้ช็อตนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ก็เหลือ 1-1 ครับการเขาจะรวมโอ้โหการอันติเขามาแล้วนะครับอันนี้แต่ยังใช้ไม่ได้นะอันนี้ก็เดี๋ยวผมทำการลดเดเมจเขาไปก่อนแล้วกันเทอร์หน้าอันติผมก็มาเหมือนกันครับน่าจะได้อยู่ครับอย่างนี้โอเคมาแล้วก็อันติน่าจะปิดได้ครับไปดูกันเรียบร้อยครับสำหรับไฟแรกก็สำหรับไฟเมื่อกี้นะครับต้องบอกว่าเราได้เริ่มทีหลังก็เสียเปรียบไปหน่อยแล้วครับแต่ว่าโชคดีครับผมโดนเธอแรกไม่ตายก็เพราะว่ามีลิเลียนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตก็เดี๋ยวไปดูไฟ2กันเลยครับโอเคครับรอบนี้เราได้เริ่มก่อนนะครับแล้วเราเจอเป็น
เอสคานอลโกเทอร์แล้วก็อาร์เธอร์ครับโอ้โหไม่มีตัวธาตุสีฟ้าเลยนะครับรอบนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเน้นโจมตีเป็นเอสคานอลแล้วกันครับก็เดี๋ยวผมตีเป็น1ใบนะครับแล้วก็ทำการแช่โกเทอร์ไว้ก่อนครับการ์ดรอบนี้ต้องบอกว่าการ์ดโคตรแย่ครับโคตรแรงครับตอนนี้เกตเอสคานอลเขาก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ทำการเน้นโจมตีโกเทอร์ไปแล้วกันเพราะผมไม่อยากให้เขาได้บัฟนะมาโอเคครับโกเทอร์เขาน่าจะตายครับเรียบร้อยตัวสุดท้ายของเขาเป็นฮาวเซอร์นะครับเขาใช้ใส่ดัดเลยว่ะเรียบร้อยครับดัดปิวครับโอเคโอ้โหคิงตายด้วยปะเนี่ยคิงตายที่จบเลยเนี่ยโอเคครับคิงรอดแต่โดนเอฟเฟกต์ห้ามฮิลนะเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ต้องทำเทิร์นนี้แล้วครับโอ้โชคดีโคตรครับดูได้ท่าสโตนมาโคตรเยอะนะครับแล้วก็พอมันตีเลยก็เดี๋ยวผมเน้นโจมตีอาร์เธอร์แล้วกันผมใช้นี่ครับให้โดนดาเมจแรงขึ้นอันติแล้วก็ทำการแช่ป่าไว้ครับอาร์เธอร์ได้แค่เกือบนะต้องมาดูว่าการ์ดป่าเขามีกี่ใบครับโอ้โหมีใบเดียวเสียดายครับถ้าเกิดอาร์เธอร์เขาตายนี่เราน่าจะเล่นสบายกว่านี้เออยังไม่ตายครับฮาวเซอร์เขาน่าจะเก็บไม่เป็นไรครับได้อยู่ก็เดี๋ยวผมทำการโจมตีนี่นะครับแล้วก็มาร์คใส่ฮาวเซอร์อีกทีหนึ่งเพราะว่าป่าเขาตอนนี้ใช้งานไม่ได้ครับโดนฟีดไป2เทิร์นเอาจริงผมคิดว่าตัวลิเลียพาสซีฟเขาเนี่ยเอามาเคาน์เตอร์ทีมเจาะเกาะได้ดีนะครับเพราะว่ามันลดสามารถลดเดเมจเอาท์พุตได้ 16% เลยก็เดี๋ยวผมน่าจะต้องทำการเก็บป่านะครับเพราะว่าป่านี้เป็นปัญหาแน่นอนแล้วก็ตีซ้ำไปเลยครับโอเคเรียบร้อยครับเหลือแค่ฮาวเซอร์เพราะผมคิดว่าฮาวเซอร์เนี่ยปกติตัวเขาไม่ได้แรงเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับสำหรับอันติก็เดี๋ยวมาดูครับว่าโดนเท่าไหร่เรียบร้อยครับสบายสบายครับฮาวเซอร์ก็น่าจะได้เวลาปิดเกมนะครับเดี๋ยวผมก็ใช้ลดแอทแทคนะครับของลิเลียแล้วก็ป่าตกซ้ำเลยครับเรียบร้อยครับสำหรับไฟที่2นะครับโหลิเลียได้ขึ้นปกอีกแล้วครับวันนี้ก็ตอนนี้ชนะ2ครั้งติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเรามาดูไฟสุดท้ายของวันนี้เลยแล้วกันครับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้เจอทีมอะไรนะครับผมก็จะกินเป็นอาหารเพิ่มแอทแทคเช่นเคยครับโอเคครับรอบสุดท้ายนะครับก็เจอทีมมาตรฐานนะครับจะเป็นคิงโกเทอร์แล้วก็ป่าครับก็เดี๋ยวแน่นอนครับตัวเป้าหมายนะครับที่เราต้องเล็งเนี่ยก็คือคิงนะครับก็เดี๋ยวผมทำการโจมตีแล้วก็ยังไงดีโจมตีไป2ครั้งเลยแล้วกันเอาชัวร์นะครับโอ้โหเขาพลาดครับ
เขาใส่อาหารหลบหลีกครั้งแรกมานะเอาจริงอาหารหลบหลีกนี่เอามาแก้ทางดัดได้เยอะอยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถหลบหลีกคิดแรกให้กับทุกตัวได้ครับก็โอ้โหป่าเขาตอนนี้เกตจะเต็มแล้วนะครับเต็มแน่นอนครับตอนนี้น่าจะงานยาวครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าแลกกันไปได้ครับโคตรแรงครับก็เดี๋ยวผมน่าจะทำการรวมการนะครับแล้วก็แช่แข็งโกเทอร์ผมต้องนี่ครับโจมตีหมู่นะครับแล้วก็ทำไงดีอะแช่แล้วกันทำอะไรไม่ได้ครับอันนี้โอเคโชคดีตายครับก็ขอให้มันใส่เป็นโกเธอร์ได้ไหมไม่ใส่ครับไปโจมตีป่าอีกก็ตัวสุดท้ายของเขาเป็นเมอร์ลินนะครับโหนี่มันแก๊งกะลาสีนะครับของเขาก็เดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเขาจะฆ่าตัวไหนนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะฆ่าดัตมานฟ้านี่แหละแต่ฆ่าไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ถือว่าใช้การดัตมานฟ้าไปหมดแล้วนะครับโคตรแรงครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับตัวที่ผมต้องเล็งนะครับน่าจะต้องเป็นจริงโกเทอร์เขาก็ถือว่าน่ารำคาญนะแต่ว่าป่านี่น่าจะปวดหัวที่สุดแล้วครับก็เดี๋ยวผมขอเล็งเป็นป่าแล้วกันแล้วก็มาลดแอทแทคไว้นะครับพร้อมกับทำการแช่โกเทอร์ครับขอให้เขาไม่มีการ์ดเมอร์ลินนะถ้าไม่มีเมอร์ลินนี่บอกเลยครับว่าน่าจะสบายอยู่โอเคจะตายโอเคไม่ตายครับเขาพลาดนะครับเขาคิดว่าจะตายคือเอ็กซ์นอร์เขาตีเบานะเมื่อกี้เพราะว่าโดนลิเลียเนี่ยมาร์กไว้อยู่ครับก็เดี๋ยวรอบนี้ผมน่าจะต้องทำการมาร์กนะครับเอาชัวร์ก็เนี่ยมาร์กไปเลยครับโกเทอร์แล้วก็อันติใส่ครับพร้อมกับฮิลหน่อยแล้วกันให้เขาหนักใจนะครับว่าจะเลือกฆ่าตัวไหนก็คิงตอนนี้นะครับอันติคิงผมเนี่ยต้องบอกว่าเลเวล2นะครับก็ตาย2ตัวครับสำหรับไฟนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับเรียบร้อยครับตอนนี้เขาก็เหลือแค่เมอร์ลินตัวเดียวละแล้วก็ทำการกระหน่ำโจมตีได้เลยครับอันนี้นี่ครับก็ใช้เป็นฝ่ายขีดแล้วกันเรียบร้อยครับป่านนี้ชุดนี้อย่างเท่ครับบอกเลยก็สำหรับคลิปรีวิวตัวละครเมลีโอดัสมารฟ้าก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ใช้งานนะครับผมก็บอกได้เลยครับตอนแรกเนี่ยผมไปเล่นในโหมดใส่ของก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าโหมดใส่ของดัสมารฟ้าเนี่ยมันต้องโกงอยู่แล้วครับเพราะว่าเราสามารถทำเจาะเกาะเว่อร์ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยไม่คิดว่าโหมด normal หรือว่าโหมดสามัญนะครับดัสมารฟ้ามันจะโหดเหมือนกันนะครับเพราะว่าโหมดสามัญเนี่ยเราไม่สามารถใช้ไอเทมเพื่อเพิ่มความสามารถทางด้านจอเกาะให้กับดัตมานฟ้าได้นะครับและที่สำคัญตอนนี้เนี่ยมันยังไม่มีตัวละครลิเลียฟ้าที่มาซัพพอร์ตด้วยครับแต่ว่าพอได้ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าตัวละครดัตมานฟ้านะครับไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนเนี่ยสำหรับ PVP ทั้ง2โหมดต้องบอกว่าโคตรแรงครับแล้วก็เป็นตัวที่เราเนี่ยไม่ควรจะปล่อยไว้นะครับเพราะว่าเขาสามารถสร้างเดเมจแบบ AoE แบบโคตรแรงนะครับต้องบอกว่าโคตรแรงโคตรแรงจริงๆซึ่งถ้าจะให้ผมเปรียบเทียบนะครับก็คล้ายๆกับ Escanor ฟาด T3 ตัวพร้อมกันนะครับและสำหรับใครที่ต้องการใช้เมลิโอดัสมารฟ้าแบบให้เห็นผลมากๆนะครับใน PvP โหมดสามัญก็อย่าลืมไปซื้อคอสตูมใช้กันนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้เติมตังค์ซื้อชุดในตอนนี้นะครับอาจจะต้องรออีก2อาทิตย์เพราะว่าคอสตูมตอนนี้นะครับที่เขาเปิดขายนี่ครับผมก็ขอเข้ามาดูหน่อยแล้วกัน
จะเป็นอาวุธนะครับอันนี้ครับอาวุธอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโคตรดีครับเป็นของที่ต้องมีสำหรับเทพอสูรเมริรัตสีฟ้านะครับบอกเลยว่าชิ้นนี้เนี่ยขาดไม่ได้ครับมันเพิ่มอัตราจอเกาะเพิ่มขึ้นมาถึงอีก 7% เลยนะครับส่วนคอสตูมชิ้นอื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆอยากใช้งานจริงๆเนี่ยผมคิดว่าให้พยายามซื้อคอสตูมที่เป็นชิ้นจอเกาะนะครับถ้ามีเพชรเหลือแล้วก็ใครที่ไปใช้คู่กับเมอร์ลินเป็นตัวประสานนะครับก็สามารถเลือกออฟที่เพิ่มอัตราการติดคริติคอลก็ถือว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันครับสำหรับใครที่เปิดได้นะครับก็ลองไปปั้นแล้วลองเล่นกันดูครับผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยมันโคตรเมตานะครับแต่ว่าข้อควรระวังก็คือต้องระวังพวกตัวละครสายสีเขียวให้ดีครับเพราะตัวละครสีเขียวตอนนี้ก็ค่อนข้างครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสคานอร์เมอร์ลินเขียวนะครับลิเดียเขียวพวกนี้นะครับแต่ตัวเนี่ยต้องบอกว่าความสามารถใน PVP เขาโหดๆกันทั้งนั้นครับและอีกตัวที่ควรระวังไว้ในช่วงนี้นะครับนั่นก็คือคิงเขียวครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้ละกันแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวดัตมันฟ้านะครับในอีกโหมดหนึ่งให้กับเพื่อนๆกันครับนั่นก็คือ PVP โหมดชั้นสูงนะครับเป็นโหมดใส่ไอเทมกันครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ